กลับเข้าสู่รายการหาทจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมที่จะส่ง SMS เข้ามานะเตรียมกด SMS เข้ามาเลยนะก็พิมพ์ SJ ตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็เลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายนะส่งมาที่422-1606เพราะว่านะคะก่อนที่จะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวทาง SMS สัญญาแล้วนะคะภาพบรรยากาศนะคะณวัดกัลยาณรัตน์จังหวัดนครสวรรค์ค่ะที่อาจารย์เองแล้วก็รวมไปถึงทางรายการนะคะนำปัจจัยนะไปถวายนะที่วัดแห่งนี้เพื่อที่จะต่อยอดในการก่อสร้างพระอุโบสถหรือว่าโบสถ์แห่งใหม่ต่อไปนี่มูลค่าประมาณ15 ล้านแล้วที่สำคัญท่านผู้ชมฮะสร้างมาเนี่ยประมาณครึ่งหลังแล้วค่ะแล้วด้านในก็จะมีพระเป็นพระองค์จำลองก็คือพระพุทธชินราชองค์จำลองสวยงามมากซึ่งเราเองเนี่ยผมเองเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพในการสร้างเชิญที่เป็นทั้งวันนะฮะขององค์พระนี่เององค์พระด้วยนะฮะรายการก็มีโอกาสได้ทำนะเพราะว่าองค์ท่านเนี่ยองค์หน้าตักประมาณ38 นิ้วใหญ่มากนะครับฉะนั้นถ้าผู้ชมทางบ้านอยากเห็นภาพกันแล้วเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศดีกว่าค่ะว่าวันนั้นที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างค่ะเชิญครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับแฟนรายการทุกคนผมอาจารย์ณัฐาเลขจิตก็ได้พาท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะมาณสถานที่ตรงนี้นะเป็นพระอุโบสถหลังใหม่ของวัดกัลยาณรัตน์นะครับจังหวัดนครสวรรค์อำเภอก้าวเลี้ยวนั่นเองเนี่ยนะฮะเป็นสถานที่ที่ต้องเรียกว่าต้องใช้ทรัพย์ปัจจัยในการสร้างพระอุโบสถว่าหลังคาก็ยังไม่แล้วเสร็จนะประตูหน้าต่างบานต่างๆแน่นอนนะยังไม่เรียบร้อยผมอยู่กับพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดแล้วนะครับเรามาทราบประวัติความเป็นมาของวัดรวมถึงเรามีโอกาสจะได้สนับสนุนค้ำชูพระศาสนาด้วยการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ร่วมกับครอบครัวมูลนิธิอาสาธรรมแล้วก็มิราเคิลชาแนลด้วยครับกรรมและการพระเดชพระคุณเจ้าครับครับท่านเจ้าว่าครับวัดนี้สร้างมานานไหมครับสร้างมาตั้งแต่โอ้2502อ๋อ2502นะฮะแล้วตั้งแต่นั้นหลวงพ่อมาอยู่ก่อนหรือว่ามีท่านเจ้าวาดก็มีเจ้าวาดองค์ก่อนอยู่แล้วครับก็อาตมาก็เจ้าวาดได้ประมาณ20 ปี20ปีแล้วโอ้โหโบสถ์นี้แสดงว่าโบสถ์นี้ก็เพิ่งเริ่มต้นสร้างอุโบสถนี้เพิ่งสร้างได้เมื่อประมาณ2 ปีกว่า2ปีกว่า
ครับผมครับแต่ว่าที่เห็นด้านหลังเนี่ยก็คือพระหล่อเรียบร้อยแล้วที่หล่อเรียบร้อยแล้วเป็นพระพุทธชินราชนะครับพระชินราชฮะแล้วทีนี้ฮะในความจะเป็นหน้าข้างเนี่ยคือผมเห็นด้านนอกเนี่ยยังไม่มีหลังคาเลยยังไม่มีหลังคาอยู่นะครับมีศรัทธาญาติโยมจากไหนมามาร่วมช่วยกันบ้างไหมฮะณตอนนี้ครับมีก็ตอนนี้ที่มีหลักๆก็มีอยู่4เจ้าภาพรวมทั้งคุณโยมด้วยนะครับแต่ส่วนนี้นะฮะที่จะร่วมกันเนี่ยก็เพียงแต่ว่ายังไงก็เลยตามต้องใช้เงินเยอะมูลค่าประมาณเท่าไหร่ผมว่าน่าจะเป็น10ล้านนะโบสถ์หลังนี้ก็ประมาณอยู่ในขั้นประมาณ15ล้าน15ล้านนะครับหลังใหญ่นะหลังใหญ่ต้องช่วยกันแน่ๆเพราะว่าทั้งหลังคาเอ่ยผมว่าคือถ้าทำหลังคาเนี่ยหลักล้านอยู่แล้วนะฮะเฉพาะหลังคาประมาณ2ล้าน2ล้านนะฮะพอหลังใหญ่กว่าที่ผมผ่านมานะครับผมอยากให้พระเดชพระคุณเจ้านะฮะอำนวยพรให้กับในการสร้างพระอุโบสถที่ทั้งเป็นกฐินที่ผ่านมาก็ดีหรือโบสถ์ที่วัดนี้ก็ตามนะพ่อครับขออนุญาตท่านเนี่ยให้พรกับญาติโยมแล้วก็อานิสงส์แห่งการสร้างพระอุโบสถครั้งนี้ด้วยครับขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมทั้งหลายที่ได้สละทรัพย์คนละเล็กคนละน้อยที่จะมาร่วมก่อสร้างโบสถ์หลังนี้หรือจะหลังที่ที่ผ่านมาก็ตามก็ขออานิสงส์ผลบุญที่คุณโยมได้ก่อสร้างมาก็ขอให้คุณโยมทั้งหลายจงประสบกับความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมมุ่งมาตรปรารถนาและก็ขออาศัยอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพุทธชินราชมีที่ประจำที่สถิตอยู่ในอุโบสถหลังนี้จงเป็นพลังส่งกระแสบุญให้คุณโยมได้ประสบผลสำเร็จโดยไวเร็วพันด้วยเทอญคือท่านผู้ชมครับผมถือว่าเราเริ่มต้นก้าวแรกแล้วก็ต้องมีก้าวต่อไปแน่นอนนะฮะเดี๋ยวรอบปีใหม่เราก็จะได้มาร่วมกันนะฮะร่วมจิตร่วมใจกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันนี่แหละฮะครอบครัวของมิเรเคิลชาแนลศรัทธาครูบูชาพระเอาละช่วงนี้เดี๋ยวให้พระเดชพระคุณเจ้าพาผมไปชมรอบโบสถ์นี้นะครับเพราะว่างามวิจิตรสวยขนาดไหนถ้าสำเร็จขึ้นมานะครับท่านผู้ชมครับเรียนเชิญเลยครับด้วยกันครับครับท่านผู้ชมครับนี่แหละฮะในโครงการสร้างพระอุโบสถพร้อมกับกฐินของพวกเรานะฮะก็ครบวาระนะฮะ8พระอุโบสถด้วยกันที่สำคัญอย่างยิ่งนะฮะโบสถ์หลังนี้นะก็รอคอยแรงศรัทธาจากญาติโยมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับวัดกัลยาณรัตน์นะฮะจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนสามารถที่จะมาร่วมกุศลสร้างบุญกับพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดได้ที่วัดเลยนะครับนะพระอาจารย์ครับขอหมายเลขเบอร์โทรด้วยครับ09ครับ3040ครับ407ครับนี่หมายเลขเบอร์โทรของวัดแล้วก็ท่านเจ้าวาดเลยมาต่อบุญกันเพราะว่า15ล้านนี่ตอนนี้มาครึ่งทางแล้วอีกไม่นานเกินรอผมก็ต้องอำนวยพรนะฮะแล้วก็ขอบคุณให้กับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนได้รับอานิสงส์ผลบุญกับกฐินของโครงการมิเรเคิลชาแนลพร้อมกับครอบครัวมูลนิธิสาธรรมด้วยนะครับสิ่งใดก็ตามเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมหาศาลร้อยล้านบรรทวีเกิดขึ้นในทรัพย์ในปัจจัยที่ท่านได้ร่วมมาขอกลับไปดั่งณทีทานทนนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับนี่ฮะที่บอกว่าเป็นครั้งแรกที่อาจารย์ได้ขึ้นไปลงพื้นที่ด้วยใช่คือวัดนี้ตอนที่น้ำท่วมลำบากน้ำท่วมถึงบริเวณพื้นวัดเลยเราก็ต้องยกฐานโบสถ์ให้สูงขึ้นแล้วด้านล่างเนี่ยน้องมวยด้านล่างที่เขาเหนือฮะก็คือเผื่อน้ำท่วมไปแล้วแต่ที่สำคัญเรามีโอกาสนะฮะเราไปสร้างกระเบื้องกระเบื้องหลังคาโบสถ์กันกระเบื้องก็ยังไม่มีตอนนี้ก็ทยอยในการสร้างนะวันนั้นไปรายการก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจองนะฮะง่ายมากอยู่ใกล้ๆอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์เลี้ยวให้เจอพอเลี้ยวมาก็ข้างขวายูเทิร์นกลับนิดนึงผ่านอำเภอเก้าเลี้ยวมาประมาณสัก10กว่ากิโลยูเทิร์นกลับวัดอยู่ซ้ายมือวัดกัญญารัตน์นะครับต้องอ่านชัด
นะเผื่อบางคนแบบว่าอยู่ใกล้เคียงแบบอยากจะแวะเวียนไปก็ไปร่วมบุญกันได้นะคะทั้งพระโบสถ์ที่นี่เองเนี่ยในเรื่องของพระอุโบสถยังเขาว่าก่อสร้างมาได้แค่นิดเดียวเองแล้วก็มาต่อกันอีกต่อยอดกันด้วยหลังใหญ่มากนะก็ไปร่วมบุญกันเนาะก็ฝากไว้แล้วกันเพราะว่านี่ก็ต้องบอกว่าอยู่ในโครงการที่อาจารย์เองนะคะได้ดูแลในเรื่องของโบสถ์นะปีนี้นะก็9 ที่ได้แล้วค่ะนะแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายๆที่ที่จะได้ไปเจอกันไปร่วมบุญกันนะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นการโดยเฉพาะนะคะวันนี้เลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายนะจะส่งผลอย่างไรกับตัวเองบ้างก็ส่งข้อมูลเข้ามาตามนี้เลยนะคะส่วนใครที่ได้ลายเซ็นแล้วก็กำกับมานิดนึงว่าลายเซ็นได้แล้วนะคะแต่ว่าใครยังไม่ได้ลายเซ็นกันก็ระบุมาละกันว่าอยากได้ลายเซ็นแบบไหนจะเป็นเตโชธาเป็นภาษาอังกฤษก็ตามนะก็ส่งมาที่4221606นั่นเองตรงนี้เลยมา SMS ท่านแรกกันเลยค่ะมาที่คุณ SMS ท่านแรกนะคุณอนงค่ะเลขบัตร668การค้าขายจะดีหรือเปล่าแล้วต่อไปจะมีโชคลาภไหมคะหลังจากธันวาถึงจะมีฮะช่วงนี้ขาลงนะครับเสี่ยงแล้วไม่ค่อยคุ้มค่านะอารมณ์นะฮะยังไงก็ทำใจส่วนการค้าการขายเริ่มจะดีขึ้นตั้งแต่วันที่10ธันวานี้เป็นต้นไปดีขึ้นก็คือดีแล้วมีเก็บนะฮะไม่ใช่ดีขายไปแล้วก็เอามาบริหารจัดการกินภายในบ้านไม่ใช่นะครับโอกาสเก็บเป็นเม็ดเงินเริ่มจะมีขึ้นในช่วงวันที่10เป็นต้นไปครับ SMS ต่อมาค่ะคุณคันทิตนะคะเลขบัตรประชาชน903ถ้าเป็นทหารจะรุ่งหรือเปล่าอ๋ออยากเป็นข้าราชการดวงดีไหมดวงดีนะครับเป็นข้าราชการถ้าเป็นคนที่คิดดีทำดีนะแก่สังคมแล้วก็เป็นบุคคลที่ค่อนข้างดูแลตัวเองได้ดีด้วยเรื่องของการใช้ชีวิตนะของคุณเนี่ยมีพื้นอยู่แล้วดังนั้นคันทิตเนี่ยถ้าจังหวะของคุณมีโอกาสเป็นทหารนะแล้วรับราชการด้วยยิ่งดีนะรุ่งโรจน์ครับนะกับ903บัตรประชาชนนี้แนะนำให้เป็นข้าราชการได้ดีครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณมารยาทครับคุณมารยาทโอ้เลขบัตร481ถ้าจะเปลี่ยนอาชีพเป็นค้าขายดีไหมคะณตอนนี้นะคุณมารยาทนะฮะเขาเรียกคุณมารยาทดีนะครับดวงก็จะดีด้วยนะโตใหญ่นะแสดงว่าจิตใจกว้างขวางดังพระมหาสมุทรนะฮะการเปลี่ยนอาชีพช่วงนี้ไม่แนะนำนะครับเป็นการค้าขายที่ค่อนข้างชะลอตัวนะการค้าขายเหมาะสมหรือไม่ถ้าระยะนี้นะฮะเพียงแค่ดูงานการที่ทำอยู่แล้วก็ลงทุนเล็กๆน้อยๆไปก่อนทำผู้ไป2อย่างผมแนะนำให้ทำแล้วก็มีผลดีแต่ถ้ายังได้ยังดึงไม่แนะนำเลยครับมีผลเสียทันทีนะปริญญาตจะได้ดีๆจ้ะนะ SMS ต่อมาค่ะ คุณแอมนะคะถามเรื่องของเลขประชาชนนะ694บอกว่าการงานติดขัดอะไรไหมคะโชคลาภปีนี้จะมีไหมเอ่ยโชคลาภปีนี้มีครับนะฮะแล้วตั้งแต่วันที่16ธันวาเนี่ยก็รุ้นอยู่นะ16ธันวาเนี่ยเป็นช่วงที่คุณแอมจะได้ข่าวดีกับเรื่องโชคลาภการงานติดขัดเพราะว่านะฮะคือมีแรงศรัทธาแต่แรงใจไม่ค่อยเกิดขึ้นจะท้อแท้ไม่สมหวังกับผู้บริหารคมรอบข้างเท่าที่ควรนะก็ต้องทำอกทำใจในช่วงปีนี้จนถึงหลังมีนาแล้วก็จะดีกับคุณแอมนะครับนะประมาณนั้นนะฮะ SMS ต่อมาค่ะคุณสาวลักษ์ค่ะเลขบัตร288ถามเรื่องการเงินแล้วก็ค้าขายอะไรดีสินค้าที่ด้านเกี่ยวข้องนะเครื่องจักรทอใช่ไหมพวกผ้าทอนะเสื้ออะไรต่างๆใช่ใช่เน้นด้านโอท็อปนะครับงานสินค้าประเภทนี้จะนำเป็นเม็ดเงินให้คุณแต่ถ้าอาหารนะฮะอาหารการกินไม่แนะนำแล้วก็เกี่ยวเรื่องของการเงินการทองที่จะต้องไปลงทุนให้คนอื่นเขาแล้วก็อยู่เบื้องหลังไม่ค่อยดีครับก็แนะนำเลยนะฮะสิ่งของเดี๋ยวนี้ก็เยอะแยะตามพื้นเพจเดี๋ยวนี้รัฐบาลก็สนับสนุนด้วยนะด้านโอท็อปด้านการลงทุนระยะสั้นๆนะครับมีผลดีกับคุณสาวรักษ์ครับSMS ต่อมาค่ะคุณสุนิสาค่ะเลขบัตร093อยากจะขอพรจากอาจารย์และขอลายเซ็นด้วยค่ะครับคุณสุนิสานะก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะด้วยบารมีพระผู้ฐานจอมราชันบารมีพ่อพระคุณแม่คุ้มครองปกปักรักษากำสำหรับนะฮะ093เนี่ยเป็นช่วงเก็บเนื้อเก็บตัวในเรื่องราวของลงทุนเนี่ยห่างเว้นไปนิดหนึ่งแล้วก็จะดีสุนิสานะครับแนะนำลายเซ็นนะครับที่จะเหมาะสมต่อการไปทำนิติกรรมสัญญาต่างเพราะมาแน่นะครับรอบปีต้นปีหน้าแน่นอนคุณอาจจะต้องใช้ลายเซ็นนี้เอาไปทำนิติกรรมสัญญากับบ้านที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่เรื่องของรถลานะครับสินเชื่อต่างมีมาแน่ครับเอาล่ะนะครับมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับโอ้โหเสียงดังชัดเจนอยู่จังหวัดอะไรครับ
ค่ะอยู่กรุงเทพค่ะอ๋ออยู่ใกล้ดอนเมืองนี่เองค่ะดีใจค่ะที่ได้พูดคุยกับอาจารย์ดิฉันเข็มจิลาค่ะอาจารย์คุณเข็มจิลาอ๋อคุณเข็มครูครับนะครับเสียงดังชัดเจนนะครับวันนี้มาเจอกันแล้วนะบัตรประชาชน308นะครับของน้องสาวค่ะอาจารย์เอาของน้องสาวมานะครับจ้าตะคู่นะครับเจ็บปวดมา 2-3 ปีแล้วจ้ะครับน้องสาวนี่ครับระวังด้วยนะฮะจะมีการผ่าแบบซ้ำซ้อนคือไม่ใช่ครั้งเดียวใช่ไหมครับค่ะแล้วมีเรื่องของที่เกี่ยวข้องนะครับผมว่านะครับ1เรื่องของกระดูก2เรื่องกล้ามเนื้อเนี่ยมาแล้วคุณรู้สึกว่านะจะเป็นอะไรที่บ่อยๆซึ่งเราเองเนี่ยต้องคอยดูแลด้วยไงใช่ไหมฮะเขาเองเขาอาจจะต้องนะอาศัยนะพี่เลี้ยงหรือว่าคนคอยเทคแคร์ด้วยมิฉะนั้นจะป่วยแล้วป่วยอย่างเงี้ยนะฮะมันหายากต้องใช้เวลาอยู่ยากันมากเป็นกี่ปีแล้วครับโอ้ย 2-3 ปีมานี้เป็นบ่อยเป็นถี่นั่นแหละฮะเขาบอกว่าตั้งแต่ออกจากงานนะคะอาจารย์ครับครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านกับคุณแม่คือบ้านน้องสาวนะคะ202เขาบอกว่าบ้านเนี้ยเขาอยู่แล้วไม่ค่อยดีเขาบอกบ้านเลขที่อะไรนะฮะบ้านเลขที่อะไรครับ202ค่ะกรุงเทพค่ะอาจารย์โอเคครับ202นะ202เนี่ยถ้าคนอยู่อาศัยไม่ใช่แค่ป่วยคนเดียวยังบอกว่าถือว่าเราป่วยเนี่ยคนนี้ก็จะป่วยและป่วยไม่หายนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่แล้วไม่นั่นนะฮะแต่ว่าผลตัวเนี้ยมันจะทำให้เป็นโรคซ้ำโรคก็คือโรคซ้ำซ้อนเกิดขึ้นดีไม่ดีเนี่ยเขาบอกว่าไวรัสลงกระดูกหรือมีปัญหาเรื่องโพรงกับจมูกนะฮะที่ซ้ำซ้อนจะทำให้เกิดเรื่องของเขาเรียกอะไรฮะเป็นโรคคล้ายๆไซนัสแหละนะเป็นโพรงกระดูกเป็นอะไรเนี่ยปวดร้าวตลอดเลยซึ่งทรมานนะคนที่เป็นโรคเนี้ยนะฮะเขาบอกว่าหายค่อนข้างจะยากแต่ก็สามารถทำได้นะครับค่ะครับอาจารย์ขาจะเป็นเฉพาะเขาคนเดียวหรือผู้ที่อยู่อาศัยด้วยคะกับผู้ที่อยู่อาศัยด้วยฮะนะวิเคราะห์แล้วมีผลกับคนที่อยู่อาศัยแต่คนที่อยู่อาศัยจะเป็นน้อยกว่าคนที่ป่วยอยู่นี้นะฮะแล้วช่วงนี้มีโอกาสแล้วว่าให้ทำบุญบ้านตั้งนิดนึงให้กับภพภูมิของพระภูมิเทวานะครับหรือเจ้าที่อยู่ทางที่อยู่เก่าก่อนของเดิมเขามีอยู่มีนั้นนะฮะป่วยคนนี้เจ็บคนนี้ก็หายแล้วก็เงินไม่ค่อยเข้าเท่าที่ควร202เนี่ยดับเรื่องการเงินเลยครับต้องระวังยิ่งทำบุญล่าสุดปีไหนฮะทำบุญล่าสุดปีไหนเอ่ยหลายปีไหมตอนเข้าบ้านใหม่ประมาณปี52ค่ะอาจารย์โอ้โหนี่เว้นไปเยอะ6ปีแล้วนะครับจริงๆเนี่ย 2-3 ปีให้ทำครั้งหนึ่งเนี่ยปีนี้นะฮะปีนี้ก่อนสงกรานต์ทำสักครั้งหนึ่งอาจจะเป็นเดือนกุมภาก็ได้นะครับอ๋อค่ะค่ะเป็นอย่างนั้นทำสักครั้งหนึ่งเพราะว่าคุณน้องๆกับคุณแม่ป้ากับแม่แกเข้าไปอยู่ประมาณปี52แล้วค่ะอาจารย์ประมาณกันยายนนะคะค่ะเนี่ยคนในบ้านนี้สังเกตนะจะป่วยในเรื่องของเส้นเลือดคอดกล้ามเนื้อนะฮะหรือว่าชาปลายมือปลายเท้าโดยสาเหตุเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยบ่อยๆสังเกตดูใช่ค่ะใช่มาม่านี่จะเป็นมาม่าจะเป็นบ่อยเป็นจะเป็นแล้วก็มีผลด้วยนะฮะว่าเราเองก็เครียดพอเครียดปุ๊บเนี่ยคนเข้าไปอยู่ระยะนึงเนี่ยน้องมวลรู้ไหมครับว่าบ้านนี้เหมือนมีอะไรบางอย่างมากระตุ้นทำให้ป่วยเจ็บทันทีทั้งที่แข็งแรงมาก่อนนะนี่ครับเขาบอกว่าเขามาอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วเขาไม่ค่อยดีเลยใช่ถูกต้องครับก็โทษบ้านไปก่อนแล้วกันนะไม่รู้จะโทษอะไรแต่ไม่ค่อยมีทางเลือกละเพราะทุกทีมก็อยู่ข้างนอกใช่ไหมเป็นผมก็ต้องบอกว่าเออน่าทำมันให้เขาเรียกว่าให้กำลังใจเราก็คือทำบุญได้อย่างเดียวแหละฮะทำไปถอนเขาลดที่เขาแรงที่แต่ก่อนแน่นอนนะฮะหลังข้างหลังเนี่ยต้นไม้เก่าของเดิมเขาถอนออกแล้วข้างๆก็ลองน้ำลองสวนนะฮะเขาปรับพื้นที่แล้วมันนานแล้วทีเนี้ยไปสะสมเรื่องจอมปลวกบ้างนะโคนต้นไม้ใหญ่ที่มีการข่มตอไม้อยู่นะทิศทางพวกนี้จะมีผลทำให้บ้านที่อยู่อาศัยนะฮะผิดชัยภูมิผิดที่ตั้งนะครับค่ะค่ะครับอาจารย์คะเราจะอยู่เย็นเป็นสุขได้โดยที่จะทำยังไงเบาบางลงโดยการทำบุญบ้านใช่ไหมคะถูกต้องครับดีที่สุดเลยครับทำบุญได้อย่างเดียวถึงแม้คุณนะฮะร้อยหมอผีนะพ่อมดก็ช่วยไม่ได้เพราะบ้านนี้แปลกอย่างนะเราก็ทำบุญนะไม่ใช่ไม่ทำแต่เราทำเนี่ยนะเราทำอย่างต่อเนื่องแต่อย่าลืมนะฮะในการทำให้นะภพภูมิของเทวดาหรือพระชายามงคลที่คุ้มครองปกปักรักษาเนี่ยอันเนี้ยพอเราทำแล้วก็แผ่กุศลจิตที่ดีก็ดีฮะครับนะทำเลยนะครับจะมีผลดีกับน้องด้วยแล้วก็ตัวเราด้วยนะครับค่ะครับจ้าเอาละเนาะจ้าตามนั้นนะครับลายเซ็นได้แล้วนะคะลายเซ็นคงได้แล้วนะเชื่อเยอะนะครับของน้องสาวค่ะอาจารย์คุณวีรดาค่ะได้ครับมอบให้คุณวีรดาด้วยนะครับขอให้น้องสาวหายเร็วๆด้วยนะครับนะฮะคุณเก็บกีฬาครับขอบคุณอาจารย์นะคะครับผมครับเดี๋ยวลายเซ็นส่งไปให้นะครับค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์และน้องมั่วและทีมงานทุกท่านนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับครับผมครับนี่แหละฮะหนึ่งเสียงหนึ่งสายเป็นผู้โชคดีใช่ส่ง SMS มาเราก็จะมาแรนดอมกันแล้วก็ได้มาพูดคุยกันแบบนี้นะคะมา SMS กันต่อเลยคุณสีโพครับเลขบัตร860ควรบูชาอะไรดีและขอลายเซ็นครับคุณสีโพนะฮะคุณสีโพ
บูชาสีคณะปฏิมหาราชหรือพระพิฆเนศนะครับนะฮะสีคณะปฏิหรือพระพิฆเนศนะครับพระพิฆเนศวนนั่นเองนะครับแล้วก็ลายเซ็นด้วยค่ะคุณสีโพทุกท่านส่งชื่อนามสกุลระบุเข้ามาชัดเจนนะคะคุณสีโพมอบให้เลยนะครับหนึ่งลายเซ็นนี้ครับSMS เป่ามาค่ะมาที่คุณคุณจิราภาค่ะกราบครูค่ะโปรดเมตตาวิเคราะห์ชะตาด้วยนะคะอายุ49ปีเลขบัตร308ทำอาชีพอะไรดีอ๋อทิศทางอาชีพนะฮะอาชีพที่เกี่ยวเรื่องของบำบัดนะฮะเข้าบำบัดก็มีหลายวิธีด้วยกันการนวดบำบัดใช่มั้ยฮะหรือแม้แต่เรื่องของการเกี่ยวเรื่องของสมุนไพรต่างๆของคุณเนี่ยมันดีนะฮะมีความเลิศในเรื่องของสมุนไพรมีความเลิศในเรื่องของว่าถ้าเป็นเครื่องสำอางก็เน้นเรื่องของการบำบัดนะฮะบำบัดไม่ใช่เป็นการยานะฮะแต่เป็นเรื่องอาหารเสริมหรือสิ่งที่คุณสามารถทำได้นะฮะเป็นการบำบัดเขาเรียกอะไรนวดบำบัดใช่ไหมนวดบำบัดนวดแผ่นไทยอ่ะแผ่นไทยมีสปาแบบนี้ใช่ใช่คือพวกนี้คุณจิรภาสามารถทำได้แล้วก็เกิดประโยชน์นะฮะเป็นทรัพย์เป็นการเงินที่ดีกับคุณจิรภานะครับเอาล่ะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันต่อเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรฮะครับสุนิสาค่ะสวัสดีคุณสุนิสานะครับเอาล่ะนะเดี๋ยวมีเลขบัตรขึ้นด้วยนะคะนี่เป็นผู้โชคดีที่ส่งเข้ามา093เป็นอย่างไรคะอาจารย์การเงินรั่วนะฮะช่วงนี้นะสังเกตไหมฮะใช่เลยค่ะแล้วการเงินรั่วปุ๊บเนี่ยมันมีทิศทางเรื่องงานเนี่ยถึงขั้นโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ไม่อยากให้โยกย้ายเพราะว่าผลจะเป็นการเว้นช่วงระหว่างความคิดแล้วเหมือนเขาใช้เราคุ้มค่าเกินไปเขาว่าคุ้มค่าเกินไปก็คือใช้เกินกำลังเราสมมุติว่าเราควรจะได้นะฮะเม็ดเงินที่มากกว่านี้แต่เขาเอาเปรียบเรานะชัดเจนไหมล่ะฮะแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนนะฮะดูระยะเวลาก่อนเมษายนนิดว่าเขาจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไหมนะงานช่วงนี้นะครับถ้าเปลี่ยนช่วงนี้ไม่ได้นะครับครับคุณสุนิสาคะครับค่ะค่ะอยู่ค่ะบางดูนะแล้วมีนิดนึงนะฮะถ้าจริงๆแล้วนะผมอยากให้ทำงานอิสระแต่ว่าทำงานอิสระประเภทว่าเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยทำได้ดีนะแต่ถ้างานประจำไม่ได้นะฮะต้องคืองานเคลื่อนย้ายนะครับแล้วช่วงนี้นะฮะเหมือนจะดีนะฮะเงินเนี่ยก็บอกว่าถูกกำหนดด้วยค่าครองชีพนะรัดเข็มขัดหน่อยแล้วกันนะครับมิฉะนั้นมีผลเรื่องหนี้ซ้ำซ้อนเกิดขึ้นเน้นเลยนะครับพฤศจิกาธันวามกราสามเดือนเข้มข้นเรื่องการเงินแต่ผ่านพ้นเนี่ยกุมภาผ่านพ้นแน่ๆครับคำถามเชิญครับค่ะอาจารย์คะถ้าแล้วอย่างนี้ขอถามหน่อยถ้าสามีแล้วเขาจะมีปัญหาอะไรไหมคะเรื่องผิวอะไรเนี่ยค่ะเพราะเขาเป็นคนเจ้าชู้อยู่ค่ะเขาอยู่บ้านเดียวกันไหมครับอยู่ค่ะอยู่ผมไม่ตอบนะครับเดี๋ยวเขาก็ไม่ดูรายการผมนะครับคือต้องเคลียร์คืองี้ฟังนะครับสามีเจ้าชู้นะฮะมันต้องดูว่าในพื้นเราเนี่ยฮะเราเขาว่าต้องสร้างเขาว่ามันอย่าหญิงร้อยเล่มเปลี่ยนต้องใช้เยอะๆเพราะเราเองเรานิ่งกันไปแล้วพอนิ่งแล้วปุ๊บเนี่ยเหนื่อยเหมือนเราไม่ค่อยรู้อะไรใช่ไหมจริงๆเนี่ยเรารู้เต็มอกแต่พูดอะไรไม่ได้เยอะแล้วเขาก็ไม่ค่อยให้นะเปิดโอกาสให้เขาเรียกว่าอะไรฮะเปิดใจให้มากกว่านี้นะเราเองก็เพียงแต่ว่าถ้าเขามีนะนั่นแสดงว่ามิตรภาพเขายิ้มก็มีเสน่ห์บนใบหน้าคำพูดเขาก็น่าเชื่อถือฉะนั้นออกจากบ้านน่ากลัวครับนะฮะใช่ค่ะครับผมดังนั้นผมบอกว่าเลิกไม่เลิกหรอกแต่ก็เป็นอย่างนี้นะฮะเราก็ต้องพาเราทำบุญไหว้พระครับถ้าจะให้แก้อย่างนั้นก็แก้ไม่ได้สุดท้ายแล้วก็คงเดิมนะฮะไม่ก็พอดีเขามีแบบตัวพันอยู่กับภรรยาเก่าเขาอยู่ค่ะอาจารย์ครับไม่พ้นหรอกฮะครับมันก็ยังอยู่ฮะครับทีนี้เขาก็ยังรักเราอยู่นี่ฮะนี่คือเราอยากให้เต็มร้อยกับเราเลยใช่ไหมฮะเต็มร้อยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวเลยใช่ไหมครับแบบนั้นไหมใช่ค่ะอ๋อมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้จะให้เลิกก็เลิกไม่ได้อ่ะเนาะใช่ไหมเมื่อรักเขาก็ต้องเลิฟมีแอนด์เลิฟไมล์ครอบครัวเขาด้วยนะครับมันกำกวมไงคือถ้าเด็ดขาดไปเลยมันทุกอย่างก็จบทีเนี้ยไอ้ที่ผมเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าคุยกันไม่จบอะขอแล้วนะขอแล้วร้องกันแล้วก็ยังไม่ให้สุดท้ายแล้วก็ต้องทำใจแล้วทำไงดีฮะคุณคิดว่าจะให้ผมช่วยยังไงดีครับครับเห็นไหมคุณก็แก้ไม่ได้เลยผมแก้ไปเดี๋ยวเขาก็เหมือนเดิมอีกนะว่าจันทร์ถามไม่ขลังเลยแก้เขาเหมือนเดิมเรื่องครอบครัวนี่แรงนะครับมีวิธีนึงนะฮะเขาว่าดูหัวใจกันเขาเองเนี่ยคุณเองอย่าฟื้นปล่อยหาตะเข็บใช่ไหมฮะอะไรปล่อยอะไรก็ปล่อยไปซะแต่ว่าเขาเองเขาก็ยังไม่กระเตื้องขึ้นเท่าไหร่ปีนี้นิ่งๆเฉยๆก็ยังห่วงอยู่แต่รอบปีหน้านะฮะน่ารักขึ้นน่ารักน่าชังแล้วก็บอกเขาสักนิดนึงรักน่าเด็กโง่ถึงแม้เขาจะอายุมากกว่าน้อยฝากก็ตามเนี่ยคำพูดอย่างเงี้ยใช้ได้ผลเยอะนะครับต้องผูกใจหน่อยนึงอะ
จารย์คะขอถามหน่อยนะคะครับถ้าอาจารย์ได้อย่างนี้ควรจะบูชาอะไรดีคะก็เมื่อก่อนเคยรับขันครูมาค่ะตอนนี้ไม่ได้บูชาแล้วเนี่ยขันครูไม่ได้รับใช่ไหมฮะพอดีว่าอาจารย์เขาได้เสียชีวิตไปแล้วโอเคต่อค่ะเอากรรมฐานดีที่สุดนะฮะอารัธนากรรมฐานสมาธิเดี๋ยวส่งแผ่นวิสิเคยนั่งกสิณไปกับผมไหมล่ะเคยไหมอาจารย์ส่งมาให้แล้วค่ะอ๋อนั่นแหละฮะวิธีนี้ก็คือเวลาขันห้าไม่ได้รับจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เสียไปแล้วเนี่ยเราขันห้าไว้พิงบูชาขึ้นใบสีนะทุกๆวันที่เคยได้ครอบครูจำได้ไหมว่าเราไปขึ้นครูครอบครูเขาเมื่อวันที่ไหนจำได้ไหมเอาประมาณเดือนก็ได้อ๋อจำได้ค่ะโอเคนั่นแหละพอถึงครบปีครบวาระเอาใบสีขึ้นเอาของบูชาก็มีสับปะรดฟักทองกล้วยว้ามะพร้าวอ่อนฟักเขียวแล้วก็อธิษฐานจิตไหว้พระเป็นสรณะก่อนนะแล้วก็ขึ้นใบสีประจามคู่หนึ่งหลังจากนั้นแหละก็มานั่งกรรมฐานให้ท่านเนี่ยบ่อยครูบาอาจารย์ที่ล่วงรับไปเราก็ได้บุญเราไม่ต้องไปรับขันที่ไหนต่อแล้วขันกรรมฐานพระเจ้าสูงสุดที่สุดแล้วนะฮะเนาะทำซะอย่างหลังๆก็ทำบุญบ่อยแล้วนี่นั่นก็โอเคนะผมว่าครูบาอาจารย์ช่างก็ชื่นใจเนาะก็เริ่มทำบุญบ่อยแล้วค่ะแล้วครั้งสุดท้ายนี่ก็ได้ร่วมกับอาจารย์กระถิ่นไปโอนไปทางธนาคารนะคะอ๋อสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะครับจ้าครับขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองครับจ้าแล้วอย่างนี้จะพอจะมีโชคมีลาภไหมคะเสี่ยงดวงใช่ไหมเสี่ยงดวงใช่ไหมใช่ค่ะจ้าเตรียมจดเลยนะฮะเจ็บกับจนนะครับนะไม่มีดวงเสี่ยงไม่มีครับหรือต้องมีบอกว่ามีเลยของคุณเนี่ยแปลกอย่างเนี่ยทำหากินรุ่งเรืองแต่พอทั้งที่อยู่ในมือทั้งที่อยู่ทะเบียนรถจับไม่ได้ดิ้นไม่ออกใช่ไหมถึงเวลาเนี่ยนั่งสมาธิกรรมฐานมากเทวดาท่านให้เองนะครับนะนี่อย่าลืมนิดหนึ่งเราเนี่ยนะปีนี้นะฮะเราไปขอพรนะขอพรกับพระแม่ธรณีบ้านอยู่แถวไหนล่ะครับบ้านอยู่แถวคลองบางไผ่อ่ะค่ะบางไผ่อยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดกรุงเทพฯอ่ะกรุงเทพค่ะกรุงเทพอ๋อโอเคบางแคเนี่ยนั่งรถไปนะนั่งรถไปสนามหลวงนะครับขับรถไปก็ได้แล้วไปไหว้พระแม่ธรณีนะที่บริเวณใกล้ๆท้องสนามหลวงเอาใบสีปากชามแต่ต้องปากชามเนี่ยต้องใช้กุหลาบนะฮะกุหลาบแดงเนี่ยนะเป็นสีทุกโยโลกับเราสีแดงเลือดนกด้วยนะแล้วก็เอาไปถวายท่านในวันฟังดีๆนะฮะในวันอาทิตย์เป็นอำนาจเรื่องการเงินโชคลาภก็ดีด้วยลองทำดูตามนี้นะครับครับฝากไว้แล้วกันขอบคุณมากที่ชมรายการนะครับขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละฮะครับผมก็เป็นหนึ่งท่านได้เป็นผู้โชคดีสองท่านค่ะทุกเรื่องราวมีคำตอบแน่นอนก็ส่ง SMS เข้ามาได้นะคะมากันที่ SMS นะคุณกัญจนะนิชาเลขบัตร997นะคะ997เลขมงคลนะครับเลขมงคลของคุณก็จะมีเลข9และเลข1เป็นลัคกี้นัมเบอร์ไว้ในเลขบ้านทะเบียนเนี่ยเบอร์โทรมีเบอร์ละ1หรือ9เป็นเลขที่ดี1เปรียบเสมือนการตัดสินใจ9เป็นเลขอุปถัมภ์ค้ำชู2เลขนี้มีในเลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรเฮงกับเฮงครับค่ะน่ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณนายนามสกุลเลขบัตรเลขบัตรเลขบัตร019ครับนะการเงินดีหรือเปล่าในปีหน้าขอเน้นๆ นะครับอาจารย์เอาไม่บอกชื่อมาจะเน้นยังไงล่ะ เอาว่าคุณดูตามนี้แล้วกันนะครับ019จากประชาชนนี้019เป็นช่วงโอ้โหไม่ค่อยเลยไม่เลยนะฮะคือถ้าจะคิดว่าโชคลาภนะเสียใจแต่ว่าอย่าลืมเราจะมีนะรูปลักษณ์พิเศษนะฮะนะอันนี้อาจจะเป็นช่วงที่ขาขึ้นแล้วแหละเรื่องการงานข้อเสนอดีๆกำลังจะเข้ามาในช่วงรอบปีหน้านะปี59ปี58มันจะผ่านพ้นไปอ่ะแล้วถ้าท่านนะฮะจะทำธุรกิจร่วมหุ้นลงทุนกับใครไฟเขียวเดือนมีนานะครับเน้นเลยครับเน้นแล้วนะจ้านะเดี๋ยวช่วงตามเลขจะมีชื่อครับค่ะส่ง SMS เข้ามาได้ให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวแบบลายเซ็นกันนะระบุชื่อนามสกุลแล้วก็คำถามเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422 1606นะคะพักกันสักครู่ค่ะ